านะครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family ครับมาพามาขับรถชมบรรยากาศในเมืองตัวเมืองเสียมเรียบครับพี่น้องโอ้ใหญ่เนาะใหญ่มากเลยครับพี่น้องใหญ่กว่าตัวเชียงรายอยู่ประมาณเชียงใหม่ไหมเธอเมืองเสียมเรียบเนี่ยประมาณนี้ค่ะมีครบทุกอย่างเลยนี่กับวิวสวยเรามาดูบรรยากาศตอนกลางวันก่อนเรากำลังจะมาทำคอนเทนต์กันว่ามีอะไรน่าสนใจเมื่อกี้ตอนในเมืองเราไม่ได้ถ่ายนะออกมาละออกมาหน่อยแต่เมื่อกี้ตัวในเมืองอ่ะมีผับสตรีทมีแบบถนนคนเดินมีก็เจริญอยู่นะครับดูโรงแรมอู้สวยด้วยพอกับเชียงใหม่เลยเนาะพอกับเชียงใหม่ครับพี่น้องน่าจะเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าเชียงรายนี่ราชวังนี่นี่ไหนตัวไหนครับราชวังกำลังไปอ๋อโอ้ถนนเส้นนี้สวยนะลึกล้างเมืองอะไรครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีนะเออเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านไทยพาณิชย์มาในกลางเมืองเสียงเรียบครับกลางเมืองโอ้กลางเมืองนี่สวยเนาะครับพระนครราชวังอยู่กลางเมืองครับโอ้อันนี้ไงนี่โรงแรมเหรอคะใหญ่ๆอันนี้เป็นร้านเป็นร้านอาหารเนาะเป็นห้างครับผมอ๋อเป็นห้างฟู้ดแพนด้าโอ้ถนนเมืองเขาก็น่าเที่ยวสะอาดสะอ้านดีมาครั้งแรกของเราใส่มือที่ต้นไม้ที่ดำๆนะเป็นต้นตะเคียนนะต้นไหนครับที่มีนกไม่ใช่ไอ้ก็เรียกว่าคางคาวแม่ไก่อยู่ข้างบนเยอะหน่อยอ๋อห้อยๆอยู่เห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ไอ้เยอะๆอ๋อนั่นคางคาวเหรอครับน่ะคางคาวแม่ไก่โอ้ตัวใหญ่มากเลยครับผมโอ้เป็นหมื่นๆตัวเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปวนตรงโน้นแล้วก็นี่ด้านขวามือก็เป็นสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังนะประจำจังหวัดเสียมเรียบครับอยู่ใจกลางตัวเมืองเสียมเรียบเลยครับพี่น้องครับการปกครองของประเทศกัมพูชาก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีนายกรัฐมนตรีครับคนไปกันโน้นอ่ะผมวนอีกทีนึงก็ได้ครับพี่ได้ดูเยอะนะใกล้กับสนามพระราชวังอืมโอเคนี่นั่งไงนั่งโอเคโอเคไปนั่งสนามผมมากเดี๋ยวผมบอกลานถนนมันเขาก็ดูดีเนี่ยดูดีสะอาดสะอ้านใช่ไหมครับน่าเที่ยวอยู่พี่น้องเนี่ยเส้นทางไปเงียบสงบแต่ว่ามันมีความสวยงามอยู่ในเมืองอ่ะในเมืองแต่ยังมีป่าให้เราเห็นนะมันเลยดูแบบน่าดูนะถ้าไปนครวัดปลาเขาก็เส้นทางอ้อมสองข้างอย่างนี้เลยครับถึงแม้จะเป็นตัวเมืองหลวงแต่ก็น่าเที่ยวเพราะว่ามีความสวยงามของต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบนั่นนี่เป็นดูสัตว์ช้างโรงแรมของเบช้างของคนไทยนี่เหรอครับผมโอ้ที่นี่นี่หอยเราค่อยมาชิมหอยนี่พี่น้องนี่หอยเยอะครับแต่นี่เส้นทางมันจะนี่หอยหอยจากแดดนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยชิมแน่นอนคือคนต่างชาติมาซื้อที่นี่ได้เหรอครับซื้อหรือแค่มาเปิดบริษัทเฉยๆเปิดบริษัทเฉยๆแล้วก็ซื้ออาจจะมีหนส่วนเมืองคนไทยแล้วมีแฟนครับเหมือนทำธุรกิจครับผมซื้อในงานธุรกิจอันนี้เป็นไปอีกหน่อยประมาณกิโลกว่าก็ถึงนครวัดแล้วเอ้าแล้วเข้าไปนี่พี่น้องเขาโอเคไว้แถวนี้หอยเยอะจะชิมหอยไหมล่ะเอานี่หน่อยก็ดีนะดีๆผมอยากกินเนี่ยผมตั้งใจมาที่เสียมเรียบเนี่ยมี2อย่างนะ1คือต้นเลยสาบ2กินหอยเขาได้เลยเดี๋ยวคงจะได้ชิมหลายร้านอยู่มันต้องให้ติดเขาติดตัวจะจอดแล้วเขาจะติดก็พี่จะลงถ่ายแล้วผมจะลงไปด้วยใช่ๆเราชิมดูพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องพามาดูของดีเมืองเสียมเรียบก่อนอันนี้แหละขายข้างถนนใครมาก็ต้องรีวิวใครมาก็ต้องชิมครับชิมดีกว่าจะเป็นหอยการในการที่ว่าเราตากแดดเนี่ยครับผมก็เป็นหอยน้ำเค็มหอยน้ำจืดใช่ไหมอันนี้เป็นอันหนึ่งอันนี้เราไปโยมาปีสมอสหรือทะเลสาบอยู่ทะเลอยู่ทะเลสาบใช่ไหมครับใช่ใช่หอยจากต้นเลสาบเหรอใช่ของทะเลสาบครับผมหอยจากต้นเลสาบพี่น้องทะเลสาบแล้วก็อันนี้เขาจะมีมะขามเปียกแล้วก็โขกพริกอันนี้จะไม่เผ็ดนะครับผมลองคำบอกลองชิมได้ครับชิมเขาชิมของดีเมืองเสียมเรียบครับกระป๋องละ30 บาทนะ3,000เดียวกระป๋องละ30 บาทอ่ะชิมไปที่เธอ
จับเลยครับมันคลายซะแล้วผมเป็นคนคลายซะแล้วทีนี้คลายเขามาต้มก่อนไหมต้มก่อนไหมหรือว่าใช่ต้องลวกนะลวกน้ำร้อนแกเขาต้องเขาขอโทษทีครับนี่เขาก็ตัดป้องอมก่อนอมก่อนอมว่าเพื่ออาจารย์ให้ดูช่างเขาปากยาวต้องขอต่างไปละบ่อมอมสิเป็นยังไงแล้วอมเสร็จแล้วก็กัดฮะอมให้พริกเกลือให้มันเข้าไปในลิ้นก่อนกินเครื่องปรุงก่อนใช่ครับผมแล้วก็รับอากาศนี่ๆครับก็จะกัดๆแบบนี้ครับให้กัดอย่างนั้นเดี๋ยวฟันกัดแกนี่ให้เขาเอาไอ้ที่ฟันทําอย่างงี้ทํานี่แตะกัดกันนี่เอาฟันเราเนี่ยให้เข้าซอกตรงนี้ครับแล้วมันจะง่ายกว่าด้วยคนที่นี่เรียกเมนูอะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้ลิฮาวครับลิฮาวเป็นยังไงรสชาติก็เหมือนหอยนึ่งบ้านเราแต่ว่ามันมีเผ็ดมีพริกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแปลกคือมันมีพริกแล้วเคล็ดลับอ่ะพี่ก้าวบอกว่าเคล็ดลับในการกินพวกนี้นะต้องกินกับข้าวเย็นข้าวเย็นต้องกินกับข้าวเย็นก็คือข้าวเย็นนี่เขาบอกว่าไงนะเดี๋ยวได้ดูข้าวเย็นที่เรากินข้าวเย็นสมมติว่าเราหุงข้าวไว้เนี่ยเราหุงข้าวหม้อนึงเนี่ยเรากินให้หมดให้เราเหลือเก็บไว้แล้วตอนเช้าเรามากินกับอันนี้เดี๋ยวเขาชิมเลยครับนะได้เลยอันนี้ที่ผมมาเมืองแขวงอื่นเมืองอื่นมีไหมครับนี่มีทุกเมืองนะทุกเมืองนะเขาจะกินหอยอย่างนี้ครับพี่น้องหอมไหมครับหอมไหมครับออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวเผ็ดๆเอามาขามเปียกไปลวนกับพริกอร่อยนะแต่รสเผ็ดอะอร่อยก็ไงนะคือไงใครยังไงนะแล้วเขาเวลาเขากัดดิผมกัดแล้วได้แล้วเมื่อกี้เราต้องเอาฟันเราเนี่ยเอามาสอนมาในซอกไอ้นี้แล้วเวลากัดมันจะง่ายขึ้นถ้าเรากัดกล้องกินแบบไม่มีนะกล้องกินแบบกินแบบอันนี้แบบธรรมดาครับผมอันนี้สูตรออริจินอลเราประคมให้ลูกชาติเข้ามาในลูกกันเขาทำดีมากเขาไปคู่กับมะขามเปียกแล้วมันออกเปรี้ยวมันยั่วน้ำลายกินกับเป็นกระป๋องเลยกินกับเบียร์อะไรก็ได้แกมกับเหล้าขาวหรือกันไม่ว่ายาดองเนาะกับยาดองนี่เหรอยาดองที่กัมพูชามีเหรอมีไล่มือกันแม่งไม่เจ๊กว่างก็บอกว่าเอาไปกินกับเหล้าเนี่ยกับเบียร์อร่อยถูกกันก็อร่อยนะซื้อกลับบ้านได้เนาะได้นะเอารวมกันไหมนะอันนี้เอาร่วมกันใช่ไหมเอาร่วมกันหรือเปล่าเอาแล้วถ้าพี่จะแยกมันเดี๋ยวเดือดร้อนร่วมอร่อยเหมือนกันเอานี่กว่าเอาเนื้อเย็นเอาเข้มข้นเอาปลูกแล้วประมาณ30 บาทโอ้ได้เยอะเลยโอ้โอ้แถมให้ด้วยอร่อยนะไม่ได้มาแกล้งกินนะอร่อยจริงนะพ่อค้านี่พูดไทยได้ไหมฟังไทยรู้เรื่องไหมไม่ได้เลย3,000ใช่ไหม3,000เรียวก็ประมาณ30 บาทครับอร่อยออกุลหมดไปเยอะอยู่นะอันนี้อร่อยจริงรสชาติจะเหมือนกันทุกเจ้าไหมอันนี้อร่อยอันนี้เป็นหอยจากไม่ใช่หอยทะเลเนาะเป็นทะเลน้ำจืดหอยต้นเลสาบใช่ต้นเลสาบหอยมาจากต้นเลสาบพี่น้องอร่อยกว่าที่กินไปเยอะเมื่อกี้ว่ามันจะอร่อยอย่างนี้ใครได้มาเที่ยวก็ลองมาแวะชิมดูนะคะเมื่อกี้ว่ามันจะอร่อยอย่างนี้อร่อยกินแต่ละเจ้าก็จะทำให้เหมือนกันเนาะรสชาติแตกต่างกันตอนซูดเหมือนกันหลักสูตรเหมือนกันแล้วเดี๋ยวกลับไปกระถินบ้านหน่อยได้กินกันทุกคนแน่นอนเดี๋ยวจะซื้อไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อไป3โลนั่นน่ะเนี่ยจะซื้อกลับ3 4โลซื้อไปฝากที่อยู่ข้ามด่านได้อยู่เนาะได้ครับโอ้อร่อยไม่นั่งอยู่บ้านเราด้วยแหละแซ่บแท้อร่อยอร่อยขอบคุณค่ะ
ขอบคุณขอบคุณอร่อยอร่อยจริงเลยมาตามมาอร่อยนะอร่อยแต่ฉันกินไม่เป็นพี่ว่ามันอร่อยกว่าที่พี่คิดไว้เยอะฉันเข้าใจว่ามันจะแห้งๆแต่ข้างในมันฉ่ำนะข้างในฉ่ำข้างในฉ่ำนะพี่น้องแต่ว่ามันเหมือนหอยลวกอะข้างในอะแต่สิ่งที่มีเสน่ห์คือเขาเอามาคลุกกับเอาเปลือกมาคลุกกับพริกพูดถึงแบบสูตรการหมักเนี่ยอร่อยกว่าเนื้อหอยอะจ้ะแซ่บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอละจะแวะซื้อละกระป๋องละ20บาทแถวนี้แถมไม่พร้อมเปิดมาลุ้นโชคอีกที่เขาบอกว่าเก็บใบแต่ไม่เสียแต่ว่าถ้าเก็บไว้นานก็ไม่นานเกินมานานใช่ไหมคือผมว่าหอยเป็นหอยสดหรือเปล่าหอยสดเอามาลวกน้ำลวกหน่อยนึงลวกนิดนึงแล้วก็ตากแดดครับผมแล้วมันก็ไปโครงกับพริกแต่ว่าถ้าซื้อกลับบ้านนี่สิ้นเดือนนี้มันจะเสียอยู่เนาะครับผมเห็นหลายวันอยู่แต่ว่าอร่อยจริงแล้วพี่เอาไปแช่เย็นไว้แช่เย็นไว้แล้วมาตากแดดต่ออยากจะกินเนี่ยครับผมแล้วตอนเส้นทางโน้นเราไปไม่ได้แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมนี่ก็คือเข้านครวัดละเขาปาราเวนี่เขาจะเช็คบัตรเราที่มอเตอร์ไซค์เขาไปไหนกันท่านอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาคนกัมพูชาเข้าฟรีแต่ต่างชาติเสียตังค์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเข้าไปเขาจะเช็คเราว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทะลุที่อื่นไหมมีครับทะลุนะครับผมแต่เขาจะสังเกตเขาจะเช็คทุกคันว่าเป็นคนกัมพูชาหรือคนต่างชาติครับโอ้เป็นแบบยังแบบเข้าไปขนาดนี้ก็ยังแบบถ้าเป็น EP หน้าก็อาจจะไปนะพี่น้องแต่ว่า EP นี้เรานี่มาเน้นกินมาเน้นเที่ยวมาสัมผัสพอเรามาไม่กี่วันไงเราก็เลยแบบเราอยากจะไปดูประเพณีไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่เขากินอะไรกันเขาใช้ชีวิตยังไงกันอย่างนี้มากกว่าในทริปนี้ใน EP นี้นะครับพี่น้องมาขับรถชมเมืองก็สวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งสะพานกองเขมรแดงครับอ๋อนี่นะที่ผมว่าจะมานะใช่ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนน่าจะเป็นป่าทึบนะครับผมก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเราเข้าได้แต่เราต้องเสียบัตรแล้วมันอยู่ตรงไหนเราต้องไปซื้อบัตรทางโน้นเขาให้เราไปซื้อบัตรตรงนี้3ดอลลาร์ครับตรงนี้คือคนละ3ดอลลาร์หรือพี่จะเข้าดูไหมล่ะเข้าดูผมจะมีอะไรพี่ระวนดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงพี่นี่เหรอครับทางเข้าอันนี้ทางเข้าไปซื้อบัตรเข้าไปในวัดเลยแต่นี่เป็นบัตรแล้วนะอันนี้คือเป็นสถานที่จริงใช่ไหมครับจริงของจริงครับผมเขาบอกว่า ที่ตรงนี้ก็คือใครได้เข้าไปแล้วไม่มีโอกาสออกไปอย่างนี้ใช่ไหมสมัยนั้นไม่ใช่คือเข้ามาตรงนี้เขาเอามาประหารอยู่ตรงนี้เลยมาฆ่าอยู่ตรงนี้โอ้หรือถูกสังหารไม่ใช่เป็นที่เป็นคุกตรงนั้นที่เอาไปสืบสวนสอบสวนไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับแค่เอามาเก็บอยู่ในนี้เลยอเอามาเก็บคือมาสังหารนะผมเลยไม่ได้อ๋อนี่นะครับผมมันจะมีอะไรให้ดูบ้างหรือไม่ต้องจอดก็ได้มันมีอะไรบ้างสมมติข้างในพี่ต้องเข้าๆดูมีแค่กระดูกแล้วก็วาดภาพวาดที่พูดถึงเรื่องการอยู่ในกองการกระทำของเขมรแดงในยุคการที่เขาปกครองประเทศในระยะเวลาที่เขาปกครองประเทศนั้นมัน3ปี8เดือน20วันนะครับผม mm-hmm. เป็นการคาราพาพันธ์ของประชาชนกัมพูชาพวกกันเองนะครับผมคนเขมรแดงเขาก็เห็นค่าคนในชาติเดียวกันเนาะสมัยนั้นเนาะเขาปกครองเกือบ4ปีนะ3เดือน3ปี8เดือน20วัน3ปีนี้แล้วใครมายึดอำนาจไปขึ้นช่วยคนกัมพูชารอดพ้นได้ใช่มั้ยครับก็มีทหารเวียดนามบุกเข้ามารุกรานเข้ามาก็จะมีเข้ามาแล้วก็ถัดไปก็องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาช่วยอเมริกามาช่วยต่อครับผมช่วยเพื่อจะให้จัดการให้มีการจัดการเลือกตั้งครับผมก็จะได้มาตอนชิงแย่งอำนาจกันตอนนั้นเขาว่าเขมรแดงกับมันสู้กับคนชาติสู้กับกลุ่มไหนอะสู้กับใครอะครับสู้กับที่แรกเนี่ยเวียดนามมาเข้ามาก็สู้กับเวียดนามเขมรแดงตอนนั้นเขาก็ไล่ทัวร์เขาเรียกว่าสหรัฐออกจากกัมพูชาครับผมแล้วก็ได้สู้กับสหรัฐเสร็จแล้วก็ดักเลยฆ่ากันเองเลยตอนนี้เวียดนามคือจะมีกลุ่มแบบฝ่ายค้านกับรัฐบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีฝ่ายแต่ไม่ใช่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลนะสู้ทหารอีกฝ่ายนึงครับผมที่ตั้งปัญญาที่ตัวเองต่อตั้งเป็นเขมรแดงเข้ามาแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็เป็นของรัฐบาลโอ้นั่นเป็นอะไรทำไมคนเยอะจังวะขนาดนั้นฉันเนี่ยลองต้มตำอยู่ไหนส้มตำคำส้มตำกูจะเอาลองชิมดูไหมชิมอยู่อยากรู้ว่าที่นี่ก็มีส้มตำจอดคาใต้ต้นไม้แล้วนะมีสักคันนึงก็ได้โอ้น้ำมันพี่น้อง
ป็นน้ำมันหลอดน้ำมันหลอดพี่ลงไปก่อนผมเนาะเดี๋ยวผมกลับรถได้ได้ได้ไปชิมส้มตำกัมพูชากำลังฟังเรื่องของเห็นแดงอยู่ตาไปเห็นส้มตำพอดีเลยขายน้ำมันเนาะสาวสาวขายน้ำส้มอ่ะขายน้ำอ้อยน่ะน้ำมะเกียงผลไม้เหมือนบ้านเราเนาะนี่มาดูปั๊บปะยาป๊อกๆส้มตำพูดไทยได้หรอโอ้น้ำแต่น้ำปลาไทยที่เธอนี่ๆดูน้ำปลาหน่อยนี่เจอแล้วแต่แววแววแววขอคาสปอนเซอร์หน่อยเด้อนี่น้ำปลาแม่บุญล้ำโอ้แม่บุญล้ำมาหาทีเลยอ่ะคกมาดูส้มตำมันจะแซ่บเหมือนบ้านเราไหมส้มตำที่นี่ก่อนไปดูนี่วิธีเขาตำของเขาหน่อยเขาเรียกว่าอะไรคะที่ส้มตำที่บอกละห้องบอกละห้องโอเคได้เลยบอกละห้องปลาทกปลาทกโอ้เขาไปอยู่มุมนั้นได้ไหมจะได้สว่างหน่อยโอเคมาดูแล้วเนื้อพี่น้องเนื้อส้มตำประเทศกัมพูชาครับใส่กระเทียมเหมือนกันชื่ออะไรนะครับพี่เก้าบอกละห้องบอกละห้องโอ้โหเหมือนไทยเลยนี่แต่น้ำปลาไทยนะเนี่ยน้ำมะขามเปียกอันนั้นอะไรน่ะกะปิน้ำมะขามเปียกคือกะปิเหรอเหมือนน้ำพริกกะปิกับปลากะปิกับปลาเที่ยวด้วยกันเนาะปกติส้มตำไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับที่กัมพูชามีเยอะแต่ว่าคนไทยน้อยก็เลยส่วนใหญ่เขาจะตักกินเองอ๋อเขาจะมาเตะจานเล็กๆเฉยๆไหนครับถามว่าเจ้าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้านโอเคเดี๋ยวพี่เขากินไม่ค่อยเผ็ดเนาะเครื่องปรุงมีผงนัวเดี๋ยวดูผงนัวของบ้านเขาดีห้องนี้น่าทานนะเออเขาจะปรุงไปก่อนแล้วเขาปลูกพริกทีหลังปกใหญ่อุ้ยหอมนะเธอเราไปนั่งกินตรงไหนเดียวยืนชิมอยู่นี่เลยนี่มาแล้วเส้นมะละกอจ้าอู้เส้นใหญ่นะเธอเส้นคล้ายๆกับไอ้นั่นไหมหลวงพ่อบางไหมจ้าว้าวคล้ายๆกับตำที่หลวงพ่อบางเลยตำม้าแบบนี้ตำม้าคืออะไรคะถามว่ามันนานยังอ๋อใส่ถั่วเข้าไปใส่เสื้อกุชชี่ด้วยนะเธอธรรมดานะเนี่ยลองดูครั้งแรกใส่กระส้มโอ้มะเขือส้มเขาลูกใหญ่เนาะโอ้เขาใส่กะหล่ำด้วยลูกจริงอ่ะเหมือนเกาเหลาอ่ะตำแต่เขาใส่กะหล่ำปรีไปด้วยน้ำลายแตก มาชิมดูค่ะว่ามันจะเหมือนบ้านเราไหมเอาอย่างนอกบ้านนี้เอาอย่างนอกบ้านแต่แกคือใส่กะหล่ำเนาะเอาอย่างวะอีกปูดองวะปูใส่เป็นเดี๋ยวขอบังก่อนเอียงวะปูเค็มปูดองปูจากต้นเลสาบไหมทำมาเดียอ๋อมาจากปูนาอ๋อมาจากนาปูนาที่นี่ได้ไหมมีพี่บอกเขาว่าพี่ใส่จานได้ไหมไม่มีจานมั้งจานจานอะไรดังทางจะขับพี่อ๋อเรียบร้อยกระจังตัวเราดังมั้งกระจังตัวแค่ชิมเฉยๆพี่ลองชิมนี้ก็ได้ค่ะจะสนุกไหมโอ้เขากลัวโอ้เขาลังสาดีไหมเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาต้องภาพละเหยกลิ่นอะนะคะไปเอาจานก่อนโอ้เขากลัวกลิ่นจะละเหยก็เลยปิดไว้โอ้ดีนะใส่ใจคุณภาพเยอะนะขนมจีนเช้ากินเกือบไม่หมดทุกทีลองดูบ้านเราตำได้3พกแต่ว่าปูเขาน่ากินอยู่นะเธอปูนาที่นี่เขาก็จะใส่อะไรนะเขาให้3จานเลยเหรอกินให้กินมันนี้หน่อยพี่บอสจะชิมกันหรือเปล่าโอ้ส้มตำอุ้ยใส่ใบไอ้นั่นด้วยเธอส้มตำที่นี่เขากินกับใบข้าวตองผัดข้าวตองครับพี่น้องเออแล้วก็ใบชะพูที่ผมไม่รู้มันจะกินกับลาบนะแต่ว่ากินกับต้องลองชิมนะเข้ากันยังไงเนี่ยนะส้มอุ้ยหอมเปย์ใช่อยู่เอาอย่างอีกผักกาดขาว
โคตรเลิศอ่ะเลิศกว่าบ้านเราอีกมาเอาชิมก่อนนะอ๋อเขาก็จะตักใส่ถุงให้ต้องใส่ถุงไม่ใส่ถุงต้องไปกินที่ไหนนะเอากินเอากินที่นี่เลยไหมไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปที่พักอะไรปูก่อนปูนาของที่นี่ครับพี่น้องแต่ว่ามันกินเข้ากันยังไงกับผักข้าวตองกันแหละเอาลองพอแหน่ปลาจึงมันกรอบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวโอเคแล้วนี่น้ำกระเทียมดองในการละมาดองอะไรทุกอย่างครับอยากชิมอ่ะกรอบดีชิมทำยังไงชิมตัวนี้เสือมีผักข้าวตองนะผมแอบชิมแล้วเหมือนตำไทยเหมือนตำไทยเหรอแต่ว่ากินกับผักข้าวตองมันเข้ากันได้ยังไงเนาะเข้ากันเฉยไหมออกหวานๆเปรี้ยวๆครับที่นี่ไม่เน้นน้ำปลาเน้นตำปลาแต่ว่าเข้มข้นนะถือว่าอร่อยครับถือว่าแบบไม่ได้แบบรสชาติแบบไม่ถูกปากอะถือว่าอร่อยแต่อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะเนาะนี่มีปูบ้างลองดูปูบ้างน้ำแก้วรสผสมไปเถอะอร่อยอ่ะอร่อยนะอร่อยครับคืออร่อยอีกแบบหนึ่งอ่ะปูแซ่บฮะนี่นั่นตับล่ะจังปูน้ำนี่แซ่บป่ะขออีกจะพอเออเต็มถุงอยู่ขออีกนะนี่เอามานี่ก่อนแซ่บโคกใหญ่มากยังเหลือหนึ่งเห็นพี่อยากชิมปูเหมือนกันนะเธอชิมนี่เหรอปูอร่อยอ่ะปูนาก้ามใหญ่ๆอย่างนี้เลยต้องมาชิมนะคะหาร้านส้มตำให้ได้แบบชุบชราเนี่ยต้องชุบชราแบบแง่ไหนปูปูดองอร่อยนี่เป็นปูปูนาครับผมนะอร่อยครับมันดีอ่ะถูกใจมันออกก็แซ่บไปอีกแบบนึงนะพิษจิตใจอย่างเดียวตอนนี้จิตใจหอยส้มตำนี่ก็อร่อยหอยนั้นมันก็อร่อยเลยเคยกินกับเบียร์ไหมอะไรคะเคยกินกับเบียร์ไหมสุขภาพเคยโยมเยอะกินเยอะเลยจะนั่งกินกับเบียร์ชงไงชงไงชงไงอะไรนะไอ้กุ๊บกุ๊บนะกรุบกรุบก็เสียงดังไงอ๋อเอาเอากินจริงเลยนะเอาไปจริงเป็นจังเลยหายง่วงเลยเนาะจ่ายตังเลยค่ะครับต้องเท่าไหร่ประมาณคนแมนคนเจ็ดสิบบาทเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันโอเคได้โคกใหญ่มากเลยพี่น้องมีกับเตียงอยู่โอ้เอ็ม150เรามาชิมอันนี้ก็เปิดลุ้นได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เปิดลุ้นได้เลยมีน้ำเปล่าเอาถ้าหกกระป๋องไปเนาะมันจะราคาจะลดหน่อยแต่ถ้าซื้อหกกระป๋องจะลดเนาะขอน้ำเปล่าด้วยค่ะเอาไปสับบานเอากี่ขวดดิเอาสักสองขวดได้ไหมสองปีดอกโอเคสำหรับออกคนมาหมื่นห้าพันห้าเนี่ยลดหน่อยปกติละ25 บาทต่อกระป๋องครับถ้าเราซื้อหกเขาจะลดมาหน่อยหมื่นมีนะเธอดูที่ของเธอมันเหลือไหมไม่มีแต่ที่จริงบางอย่างเขาก็ใช้เป็นเงินเงินเงินนี่มันก็ได้หรือเงินดอลลาร์ก็ได้เงินดอลลาร์ก็มีอยู่เงินดอลลาร์มีห้าเรียนมาล่ะเด็กเข้ากับท้องกลับหมื่นอะไรให้ก็พอ20 ดอลลาร์ตัวจีน่าแต่ว่ามีเล็กๆกว่านี้ไหมอ๋อไม่มีไงอันนี้เราจะโค้ดใหญ่กว่าอันนี้เก็บก่อนเอาที่เหลือมาให้เรานะเอ๊มีกี่ยี่ห้อเนี่ยดูนะอันนี้ก็มีนะครูสอันนี้เอ็กซ์ตร้า ABC โอ้ยแต่แคนซ์เบิร์ดเยอะนะเยอะจิ๊บเลยเนาะเดี๋ยวลองชิมดูเขามีหลอดใช่ไหมเขาทอนเท่าไหร่ไม่เลยเดี๋ยวขอเช็ค
3ใน4 6 7ถูกแล้วครับถูกแล้วไม่แบงค์$10ด้วยเนาะมารวมกันเลยนะพี่น้องทั้งเงินอันนี้แล้วก็เป็นเงิน10ฮะอันนี้เท่ากับ5เหรียญคือ5อันนี้แบงค์ 20,000 20,000 เท่ากับ5ดอลลาร์อันนี้เป็น 2,000 2,000ลูกพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะอ๋อนี่นะครับพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์องค์ปัจจุบันแสดงว่าเงินใบใหม่ครับโอเคมีประโยชน์อะไรคุณประโยชน์มาก็ดีเนาะใช้เงินดอลลาร์ทอนเป็นเงินนี่ได้เลยง่ายๆแล้วก็ผสมกันไปได้ก็ไม่แพงมากเมื่อกี้นี่ก็150บาทว่ากันเถอะเนาะ155บาทได้นี่5กระป๋อง6กระป๋องอ่ะแล้วได้น้ำอีก2ขวด155บาทพี่ไทยกระป๋องละ40กินไปเถอะถูกอ่ะกินไปเถอะไปเจ้าน้ำไหมคะส้มตำก็ได้ชิมแล้วของดีก็ซื้อมาแล้วอันนี้บอกพี่เขาบอกว่าพี่ก้าวบอกอันตัวนี้รางวัลเยอะเขาออกทีวีตลอดใช่ไหมครับผมยี่ห้อนี้ยี่ห้อเมื่อกี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันไปหานั่งที่ไหนเย็นๆนั่งชิมบรรยากาศแล้วก็ลุ้นรางวัลไปในตัวอยู่ใกล้ๆที่เราจะเที่ยวตอนเย็นนี่ไหมมีร้านที่ไหนนั่งได้พี่ก้าบอกพรุ่งนี้นะเราถ้าเราไปเช่าเรือเนี่ยเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำที่โทนเลสามนะครับพี่น้องแล้วก็ผมก็จะบอกว่าจะซื้อกล่องโฟมซื้อเครื่องดื่มไปนะแล้วเราก็ซื้อหอยถ้าเราดูบนบกมันก็ต้องตกดินตอนนี้ไปดูที่บนน้ำเราได้ตกน้ำเป็นต้นเลยสาบทะเลสาบผ้าที่ตกน้ำที่ต้นเลยสาบพี่น้องว้าว น่าค้นหา ส้มตำก็อร่อยนะซีที่ไหนได้มากับพี่ก้ามีขำทั้งวันเลยเขามีมุกเล่นเยอะคุยแล้ว มุกเยอะแล้วก็น่าค้นหานะที่นี่ครับผมบอกว่ามันมีอีกอย่างที่น่าค้นหาสวยดีอยู่ในเมืองหลวงแต่ว่ามีต้นไม้มีธรรมชาติอ่ะให้เห็นแบบประมาณช่วงนี้ช่วงอากาศดีด้วยแบบไม่ร้อนเลยอากาศสบายมากเมืองนี้เขาไม่ให้สร้างตึกสูงกว่า6ชั้นโอ้เราเขาไม่ให้สูงกว่านครวัดนี่นะเนี่ยที่วัดที่ว่าตรงนี้นะครับเนาะนครวัดข้างในไอ้ที่ทุกสังหารเมื่อกี้เราพูดยังไม่จบตรงนี้ครับเนาะครับผมอันนี้ตรงเป็นตรงนะเพราะฉะนั้นแล้วตึกอยู่ในเสียมเรียบเองเขาไม่ให้สร้างสูงกว่า6ชั้นครับเจดีวัดนะครับไม่ใช่เจดีวัดเป็นสถานที่เคารพบูชาของศาสนาฮินดูเรียกว่านครวัดอ๋อนครไม่ใช่เจดีครับผมต้นตัวนี้นั่งสบายดีมันมีที่พักแขนอย่างเงี้ยนั่งสบายสบายฟอร์ดตัวไหนเนาะพี่น้องนี่แล้วมีโตโยต้าตัวที่อีกตัวนึงนะครับเห็นขับกันอยู่นี่ประมาณกี่ล้านที่ซื้อใหม่นี่ไหนเท่าไหร่ฟอร์ดเนี่ยเขาคิดเป็นดอลลาร์นะเพราะมัน 80,000 ซื้อแสนกว่ามั้ยอันนี้ไม่ได้ใจแสนก็3ล้านนะแสนก็3ล้านกว่าโอ้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงขับด้วยโอ้เท่มากเลยฟอร์ดตัวเดียวกับอเมริกาเลยมั้งนี้เนาะไม่มีโตโยต้าอีกตัวนึงครับตัวอย่างเงี้ยเขาก็ขี่กันเมื่อกี้เห็นโอ้สวยมากเลยสวยนะครับพี่น้องตอนนี้พี่เก้าเป็นไข่เขาเรียกว่าไข่เป็นตัวอยู่ตรงไหนอ๋อเขาจะนี่จะครับตอนเย็นนี้เราจะให้พี่เก้าพาไปชิมวัวย่างสุดเด็ดของคนที่นี่ครับต้องรอติดตามนะครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบไหนนะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรตอนนี้เรากำลังวนๆหาดูอยู่ร้านวัวหันหาวัวหันที่เขาย่างเป็นตัวๆอยู่หน้าร้านที่นี่อลังการกว่าบ้านนะที่ไปที่เราเขาก็ย่างแบบมัดเสียบๆท้องแล้วเขาก็ย่างไปอีกแบบหนึ่งวันนี้เราจะมาชิมวัวหันที่นี่ดูที่กัมพูชาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่น้องบอกจิ้มกับน้ำปลาแซ่บมากนะต้องรอติดตาม EP หน้าครับพี่น้องไปละสำหรับ EP นี้ยาวพอสมควรเนาะแฟมิลี่เนาะจ้าไปแล้วนะคะเฮียซีค่ะขอบคุณค่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นยังไงเป็นไงการเดินทางมาที่นี่โอ้สนุกค่ะแล้วก็เพลินเลยค่ะวิวก็สวยด้วยเนาะไปแล้วนะบ๊ายบายThank you.